วัสดีค่ะเพื่อนโลกเพื่อเราเช้าวันนี้กับดิฉันจารุวรรณจารุจินดาค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะซึ่งการมาเที่ยวที่เกาะช้างนั้นนอกจากเราจะมาเที่ยวทะเลแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะอย่างวันนี้เรามีกิจกรรม ATV ค่ะเป็นการขับรถเพื่อเที่ยวชมธรรมชาติบนเกาะช้างค่ะผจญภัยบนยานยนต์4ล้อตะลุยผืนป่าชื่นชมธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนอกเหนือจากการเล่นน้ำทะเลและพักผ่อนบนหาดทรายหลายคนอาจยังไม่เคยได้สัมผัสผืนป่าอันสมบูรณ์บนเกาะช้างรถ ATV จะพาคุณไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆของการท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายที่ ATV Monster จะมีผู้เชี่ยวชาญติวเข้มก่อนออกทริปซึ่งเส้นทางการขับขี่นั้นไม่ยากแต่ท้าทายความสามารถด้วยเส้นทางผ่านสวนผลไม้ทุ่งหญ้าและธรรมชาติสองข้างทางและจุดแวะพักให้ชื่นชมความงามของลำธารรวมถึงกิจกรรมอาบน้ำกับช้างที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับการขี่ช้างและเล่นน้ำไปพร้อมๆกันของ ATV Monster คือเส้นทางหาลือโหดที่นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าเข้าป่าเพื่อไปสัมผัสกับน้ำตกใสเย็นเมื่อน้ำเย็นๆได้กระทบร่างกายความสดชื่นก็เข้ามาแทนความเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ยากลำบากธรรมชาติที่ได้พบคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยและทั้งหมดนี้คุณจะพบได้ที่เกาะช้างจังหวัดตราดเกาะช้างยังมีอะไรให้ท่องเที่ยวเยอะนะครับถ้าเกิดคนมาเกาะช้างอาจจะมาแค่ทะเลภูเขาอาจจะยังไม่รู้แล้วก็มีน้ำตกอีกหลายๆจุดที่นักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่รู้จักนะครับอย่างเช่นน้ำตกที่อยู่ด้านในป่าลำธารที่อยู่ในป่าที่เราอาจจะยังไม่รู้จักเรามาเกาะช้างเราอาจจะเห็นแค่ทะเลดำน้ำสโนว์คลิ่งดำน้ำตื้นแล้วก็สกูบ้าดำน้ำลึกนะครับแล้วก็อาหารทะเลก็อยากให้มาลองใช้กิจกรรมแอดเวนเจอร์หรือว่ากิจกรรมเชิงอนุรักษ์ปั่นจักรยานหรือว่าขี่ ATV อย่างเราแบบนี้ได้นะครับที่เกาะช้างนะครับหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดนี้เกาะช้างจังหวัดตราดพร้อมต้อนรับคุณผู้ชมตลอดทั้งปีเพราะที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลแต่ยังมีธรรมชาติของพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้และสายน้ำซึ่งหลายคนอาจคิดไม่ถึงว่าจะมีอยู่จริงบนเกาะช้างค่ะนอกจากกิจกรรม ATV แล้วพรุ่งนี้เรายังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกค่ะเพื่อโลกเพื่อเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ